นับตั้งแต่รัฐสภาได้พิจารณาผ่านกฎหมายท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติม3ฉบับในปีพ.ศ. 2546ทำให้ทุกตำแหน่งขององค์กรปกครองระดับท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนเป็นครั้งแรกการกระจายอำนาจในครั้งนั้นเป็นฟันเฟืองสำคัญที่สร้างความหวังให้กับคนในท้องถิ่นที่ว่าจะสามารถกำหนดและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้เช่นเดียวกับกรณีของเทศบาลตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่คนในพื้นที่ออกมารวมตัวกันเพื่อผลักดันปัญหาตึกสูงที่มีประวัติศาสตร์การต่อสู้ของคนในพื้นที่มานานนับหลายทศวรรษโดยเฉพาะในเขตพื้นที่วัดอุโมงค์ก็มีความพยายามใช้กลไกขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรืออปท.โดยการผลักดันให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นร่างเทศบัญญัติเพื่อควบคุมความสูงของอาคารครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่1หมู่ที่8หมู่ที่10และหมู่ที่14ตำบลสุเทพซึ่งได้รับการตอบรับจากเทศบาลตำบลสุเทพเป็นอย่างดีจนผ่านขั้นความเห็นชอบในวาระหลักการจากคณะกรรมการการควบคุมอาคารระดับประเทศแล้วแต่ทว่าต้องผิดหวังเนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไม่เซ็นยินยอมร่างเทศบัญญัติดังกล่าวจึงต้องกลับมาแก้ไขกันใหม่ปัจจุบันหลายพื้นที่ต่างรวมกลุ่มจัดทำร่างข้อบังคับหรือร่างเทศบัญญัติในท้องถิ่นของตนเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการปัญหากับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังถาโถมเข้ามาในชุมชนรวมถึงเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ร่างเทศบัญญัติควบคุมเรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนเคลื่อนย้ายใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่ตำบลสีภูมิตำบลช้างม้อยตำบลพระสิงห์ตำบลช้างคลานและตำบลหายยาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งร่างดังกล่าวร่างขึ้นเพื่อสนองต่อข้อเรียกร้องของประชาชนและปัญหาตึกสูงที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นจากภาวะสุญญากาศของผังเมืองในภาคประชาชนที่อยู่ระดับล่างเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าไปให้ความรู้กับคนเหล่านี้ได้เพราะว่าเขากุมอำนาจไว้หมดหนึ่งในเรื่องของประธานชุมชนเขาก็เป็นคนเขาสิบชุมชนให้เป็นคนเขาเข้าหมดซึ่งเขาลงมาเรียบร้อยแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นความสำคัญตรงนี้ด้วยการออกเทศบัญญัติของเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อแก้ปัญหาตึกสูงจะเป็นจริงหรือไม่และประชาชนชาวเชียงใหม่ที่เป็นเจ้าของพื้นที่จะมีอำนาจในการกำหนดพื้นที่การพัฒนาในผังเมืองได้หรือไม่เมามันตึกบ่ชอบตึกสูงมันร้อนอากาศมันร้อนอบอ้าวมันเหมือนเมื่อก่อนอากาศลมลื่นเย็นที่ให้สร้างเนี่ยเพราะว่าเดิมเนี่ยไม่ได้แข่งขันเนี่ยหลายส่วนหลายฝ่ายเนี่ยมีเล่ห์เหลี่ยมมีความช่อฉนที่จะเปลี่ยนกฎเนี่ยให้เป็นเหมือนผิดให้เป็นถูกเหมือนทำสิ่งผิดให้เป็นทำได้หลายแบบแม้กระทั่งเส้นบัญญัติแม้ทำกำหนดสกีมสียังได้ว่าหรือกำหนดว่าอาคารทางเนี้ยต้องเป็นอาคารที่อยู่ในแบบทางเหนือหน่อยนะอะไรถนนบางถนนเนี่ยอะไรเงี้ยเนี่ยเทศบัญญัติสามารถทำได้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับประชาธรรมทอล์กนะคะทางประชาธรรมทีวีค่ะช่องทางการสื่อสารของสำนักข่าวประชาธรรมนะคะสำนักข่าวเพื่อประชาชนค่ะเราว่างเว้นประยะหนึ่งนะคะเพื่อการเตรียมการของทีมงานของเราช่วงนี้กลับมาอีกครั้งนะคะพร้อมกับทีมงานแน่นหนาฝาข้างกว่าเดิมนะคะประชาธรรมทอล์กยังคงเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนะคะประเด็นต่างๆที่เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับชีวิตเราชีวิตคนรอบข้างทั้งประเด็นด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมนะคะทุกอย่างที่เราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะเรายังหวังว่าเวทีนี้จะเป็นจุดเป็นเวทีที่จุดประกายในการพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมต่อไปด้วยนะคะวันนี้ประชาธรรมทอล์กตอนแรกของยุคใหม่นะคะเราจะคุยกันเรื่องเทศบัญญัติกับการแก้ไขปัญหาเมืองเชียงใหม่เป็นไปได้จริงหรือนะคะประเด็นที่นำมาสู่การพูดคุยวันนี้ก็เนื่องจากว่าเทศบาลนครเชียงใหม่กำลังอยู่ระหว่างกระบวนการร่างเสนอร่างเทศบัญญัติใหม่นะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมการใช้อาคารความวิถีชีวิตที่จะมีผลในโดยที่สุดจะมีผลต่อวิถีชีวิตของคนในเมืองเก่าของเชียงใหม่นะคะ
คนที่จะมาอธิบายเรื่องนี้ได้ดีที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่กำลังทำงานเรื่องนี้อยู่โดยตรงนะคะวันนี้เรามีคุณทัศนัยบุรุณุปกรณ์นะคะนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ซึ่งเป็นคนผลักดันร่างเทศบัญญัตินี้อยู่นะคะจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องนี้นะคะอีกคนหนึ่งเป็นนักวิชาการนะคะซึ่งติดตามเรื่องกิจกรรมของประชาชนภาคประชาชนมาโดยต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นคนที่ได้แสดงความคิดเห็นในหลายเวทีเกี่ยวกับเรื่องของการปกครองของประชาชนด้วยกันเองเนี่ยนะคะวันนี้เรามีอาจารย์ณัฐกรพิทิตานนท์นะคะท่านเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาอยู่กับเราด้วยนะคะประเด็นเรื่องเทศบัญญัติกับการแก้ไขปัญหาเมืองเชียงใหม่เป็นไปได้จริงหรือคงต้องเริ่มที่คนเจ้าของความคิดนี้นะคะคุณทัศนัยนะคะว่าเพราะอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดนี้ถึงได้ลุกขึ้นมาเสนอร่างเทศบัญญัตินี้ค่ะจริงๆต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าการพัฒนาเมืองในประเทศเนี่ยเราจะควรจะครอบคลุมหลายๆด้านอย่างน้อยสุดเนี่ยควรจะมีเรื่องเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมซึ่งควรจะไปพร้อมๆกันแต่ว่าในความเป็นจริงที่ผมมองเนี่ยผมรู้สึกว่าเราค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจเป็นพิเศษนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจโตไวมากนะครับต้องยอมรับเพราะว่าเส้นความยับจนเนี่ยหรือว่าคนที่ไม่ได้น้อยเนี่ยต้องบอกว่ารับความจริงว่าน้อยลงไปทุกวันแต่ขณะเดียวกันครับพอเรามุ่งไปด้านนี้มากเกินไปเนี่ยผมรู้สึกว่าเราจะละเลยด้านที่เหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมเรื่องวัฒนธรรมเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเมืองเชียงใหม่เองเนี่ยผมก็รู้สึกว่าตอนนี้เราเริ่มจะมีปัญหานะเพราะข้อแรกเนี่ยความเป็นจริงก็คือ1เนี่ยถ้าพูดถึงในเมืองนะครับผมคนต่างถิ่นเนี่ยมีมากกว่าคนท้องถิ่นละอย่างตัวอย่างในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เนี่ยตามสำนักงานครัวมีประชากรราวๆ 140,000 ท่านโดยจับยานะครับผมแต่คนอยู่จริงเนี่ยคงไม่มีน้อยกว่า 300,000 ละบางช่วงอาจจะ 8-500,000 ด้วยซ้ําช่วงเทศกาลทั้งหลายเนี่ยดูจากอะไรดูปริมาณขยะใช่มั้ยครับผมคราวนี้เนี่ยผลที่เกิดขึ้นคืออะไรครับผมก็คือว่าอย่างเชียงใหม่เนี่ยคนที่มาเชียงใหม่เข้ามาทำไมกันส่วนมากถ้าไปถามเขาไม่ว่าเป็นนักท่องเที่ยวเป็นคนที่ชอบเชียงใหม่เขาบอกว่าเชียงใหม่เนี่ยชอบเพราะวัฒนธรรมเขาสวยงามนะเพราะว่าอากาศเขาดีนะทำนองนั้นใช่ไหมรวมก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมกับเรื่องของวัฒนธรรมแต่พอดูเขาได้จริงเนี่ยต้องบอกว่าวัฒนธรรมของเชียงใหม่เนี่ยเราค่อนข้างที่จะหายไปพอสมควรซึ่งส่วนหนึ่งก็เพราะว่าอย่างที่ผมเรียนว่ามีคนต่างถิ่นมามากขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็ต้องเข้าใจตรงกันครับว่าไปเพื่อของระบบการศึกษาเพราะอะไรครับเพราะว่าต้องเรียนว่าพวกคุณพวกผมเนี่ยเรียนประวัติศาสตร์ฉบับเดียวกันใช่ไหมครับตั้งแต่เหนือสุดเชียงรายจนใต้สุดปัตตานีและสุดที่ออกคือกระทรวงศึกษาธิการใช่ครับยังคุ้นกันอยู่ไว้เมืองไทยนะราชธานีครั้งแรกอยู่ที่สุโขทัยแล้วก็มาอยุธยาแล้วก็มาธนบุรีแล้วมากรุงเทพใช่ไหมครับเรียกมันอย่างนี้แล้วท้องถิ่นล่ะที่ความจริงก็ผิดด้วยเพราะว่าตอนที่เขาตั้งอยุธยากันเนี่ยสุโขทัยก็เป็นอีกเมืองหนึ่งเขาไม่ได้เป็นประเทศเดียวกับอยุธยาซะหน่อยยังมีบางครั้งยังมีติดต่อกันบ้างลบกันบ้างก็ยังมีใช่ไหมครับแต่ที่แน่เนี่ยก็คือว่าพอเราเรียนฉบับเดียวกันหมดเนี่ยคือตอนนี้คนในท้องถิ่นเองกลับกลายเป็นว่าไม่รู้ภาษาท้องถิ่นยกตัวอย่างนะครับอย่างเชียงใหม่ของผมเนี่ยหรือเชียงใหม่พวกเราเนี่ยถ้าคุณไปถามเด็กๆเรียนทั่วไปว่าอ่ะคุณบอกชื่อกษัตริย์เชียงใหม่มาสัก5พระองค์ดิผมว่าน้อยคนที่จะตอบได้แต่เพราะอะไรเพราะว่าอ้าวก็คุณไม่ได้สอนเขานี่ตอนคราวนี้เนี่ยเราก็บอกว่านาทีเนี่ยก็บอกว่าต้องรักษาวัฒนธรรมนะแล้วพอมาย้อนกลับถามว่าวัฒนธรรมคืออะไรที่เราต้องรักษาเนี่ยก็อ้ําอึ้งๆกันตอบไม่ได้เอาง่ายที่สุดครับผมประเพณีใหญ่ของเชียงใหม่เนี่ยก็คือเจ้าเนี่ยจะมีสงกรานต์กับลอยกระทงโดยผู้ไปแล้วเนี่ยสงกรานต์เขาจะประดับตุงกันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็ลอยกระทงจะประดับโคมแต่พอปัจจุบันในบางครั้งสลับกันเอาโคมมาประดับงานหนึ่งเอาตุงมาประดับอีกงานหนึ่งยิ่งเหมือนนั้นครับบางครั้งยิ่งตลกกว่าใหญ่อีกก็คือว่าเอาตุงของคนตายมาประดับเมืองก็มีเพราะบางครั้งออกกันไหนที่มาอาจจะไม่ทราบว่าเอ๊ะนี่คือความเชื่ออย่างนี้นะเห็นตุงสวยๆก็มาใส่กันแต่จริงๆเนี่ยเป็นตุงใช้งานศพก็มีอันนี้ต้องเรียนด้วยความเคารพใช่ไหมครับคราวนี้ก็มองว่าถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยถามว่าเชียงใหม่จะเป็นยังไงต่อเมื่อเทียบกับเวลาที่เกิดขึ้นก็คือ1เนี่ยคนก็มาได้ว่าขึ้นไวขึ้นเมื่อก่อนมาเชียงใหม่ยังยากขึ้นบ้างใช่ไหมครับเพราะว่ากว่าจะมาเครื่องบินก็แพงกันรถทัวร์รถไฟก็ใช้เวลามีไม่มากตอนนี้เนี่ยเฉพาะก็มีเป็น10เที่ยวราคาก็ถูกลงรถไฟก็มีรถยนต์ก็มีเยอะกว่าเดิมอีกใช่ไหมครับรถทัวร์ยิ่งกว่านั้นอีกไม่นานจะมีรถไฟความเร็วสูงอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องมาพูดถึงเมืองแล้วครับเพราะด้านหนึ่งเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่จะโทษใครอะครับผมคือข้อแรกเนี่ยนักธุรกิจก่อนที่เขามาลงทุนเขาก็ทำตามกฎหมายทุกอย่างจะว่าเขาผิดตรงไหนแล้วก็ไม่มีคำตอบชัดเจนขณะเดียวกันประชาชนบางครั้งเนี่ยเขารู้สึกว่าวิถีชีวิตเขาถูกทำลายนะก็ใช้วิธีทางไหนก็ต้องประท้วงเอาใช่ไหมว่าอาจจะมากดดันทางราชการว่าออกมาได้ไปได้ยังไงแล้วพอผมเพื่อราชการผมก็ต้องถามกลับว่าถ้าคุณลองเปรียบเทียบนะครับถ้าสมมติมีคนมาขออนุญาตก่อสร้างถ้าเขาไม่ทำผิดอะไรอะเขาทำถูกกฎหมายทุกอย่างคุณจะไม่ให้ผลอะไรอะจะบอกว่าเพราะผมไม่ชอบเพราะนายกไม่ชอบมันเป็นไปไม่ได้เ
ผมก็เลยคิดว่าผมเวลาต้องมาเลือกออกเช่นแต่ตัวใหม่ที่จะให้มีระเบียบได้ให้อย่างต่อไปเนี่ยใครที่มาเชียงใหม่เนี่ยก็ทำตามกติกาคนเชียงใหม่วิถีชีวิตก็ไม่เสียใช่ไหมครับแล้วก็วัฒนธรรมก็รักษาได้พูดง่ายๆอยากให้มีความเจริญไม่บอกว่ามีความต้องเงินต้องมีแน่นอนไม่มีใครอยากถึงความเจริญแน่แต่ว่าความเจริญเนี่ยจะต้องรักษาวัฒนธรรมไว้รักษาวิถีชีวิตของคนเมืองไว้ด้วยครับผมปัญหาที่นายกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมก็ตามเนี่ยมันจะแก้ได้จากร่างเทศบัญญัติที่นายกกำลังเสนอนี้หรือเปล่าไม่ใช่ยาวิเศษครับแต่บอกว่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆครับเทศบัญญัติตัวแรกที่เราจะทำเนี่ยคือเรื่องของเมืองเก่าถามจริงๆนะครับว่าถ้าพูดกันอย่างยอมรับความจริงเนี่ยเมืองเก่ากับเมืองใหม่มีตรงไหนเนี่ยทุกวันนี้แทบจะดูไม่ออกแล้วหนึ่งใช่ไหมครับผมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยบางครั้งก็มีคนมาเสนอมากมายว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่พยายามจะเก็บรักษาตึกเก่าไว้ล่ะใช่ไหมเก็บให้เขาเป็นมีค่าในตัวผมต้องถามกับว่านี่คือประเทศประชาธิปไตยนะถ้าสมมติว่าเจ้าของที่เขาจะขายอ่ะผมจะไปใช้สิทธิ์ไปห้ามเขาล่ะถูกไหมครับผมแล้วเจ้าของใหม่เขาซื้อมาเขาจะทุบตึกเก่าแล้วผมจะเอาอะไรไปห้ามเขาอ่ะบอกว่าผมห้ามทำคุณใช้กฎหมายข้อไหนถูกไหมครับให้เมืองไปซื้อเมืองมีเงินจะซื้อจริงเหรอตอนนี้ที่ราคาในเมืองนี้ในเขตวงชั้นในเนี่ยน่าจะว่าเป็นแสนคุณมีเงินไปซื้อของเขาจริงเหรอแล้วซื้อได้กี่ตึกต้องถามอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่กลับกันถ้าเราทำให้เมืองเนี่ยเป็นเมืองเก่าได้จริงแล้วเมืองนี้เนี่ยสามารถทำผลประโยชน์ให้เจ้าของได้ยกตัวอย่างเช่นว่าตึกเก่าๆบ้านเก่าๆเนี่ยกลายเป็นบูติกโฮเทลที่คนนิยมกลายเป็นร้านกาแฟกลายเป็นอาหารที่น่ารักคราวนี้เท่ากับตึกมีมูลค่าในตัวพูดง่ายๆว่าแรงจูงใจที่เขาจะขายเพื่ออะไรล่ะขายเพื่อที่ว่าจะทำได้สิ่งที่ได้เงินแล้วไปทำสิ่งที่ไม่ได้เงินเหรอมันก็คงจะตลกเดี๋ยวต่อให้ขายได้ราคาใช่ไหมครับคนที่เขามาซื้อต่อไปเนี่ยถ้าเขาเห็นว่านี่เมืองเก่านะเขาถ้าเป็นตึกรูปแบบเนี่ยเขาทำธุรกิจก็ง่ายกว่าได้บรรยากาศกว่าก็ไม่มีผลที่เขาจะทำลายเพราะฉะนั้นนายกกำลังพูดว่าร่างเทศบัญญัติที่เรากำลังเสนอเนี่ยที่ทางนายกกำลังเสนอเนี่ยเป็นการประนีประนอมระหว่างวิถีชีวิตแบบเมืองเก่ากับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่จะต้องใช้มีกิจการทางเศรษฐกิจอย่างนั้นใช่ไหมถูกต้องครับเพราะว่าในเขตเมืองเก่าเนี่ยเราจำอย่างนี้นะข้อแรกเนี่ยเราบอกว่าตึกที่เราจะสร้างกันเนี่ยขอสูงไม่เกิน12เมตรได้ไหม12เมตรได้ไม่กี่ชั้นก็จะหยาบบอกว่าประมาณสัก2ถึง3ชั้นละกันไม่เกิน4ชั้นแล้วแต่การออกแบบถูกไหมครับผมควบคุมความสูงด้วยใช่ไหมควบคุมความสูงครับ1 2คือว่าสร้างมาปั้งปุ๊บเนี่ยขอให้มีเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมนั้นนานหน่อยได้ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องมาคุยกันตอนนี้อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการเขาอยู่ว่าคำว่าสถาปัตย์ล้านนาเนี่ยคืออะไรเพราะบางครั้งพูดเป็นนามธรรมมากไปใช่ไหมครับผมต้องบอกว่าต้องมีอะไรบ้างอย่างน้อยที่สุดแล้วสามต่อมาคือว่าสีสันของตึกถ้าคุณลองรอบคุณจะเห็นนะครับว่าณนาทีนี้เนี่ยเจ้าของมงคลชอบสีฟ้าก็ตัดเลยเขาเลยฟ้าเจ้าของมงคลบอกสีเขียวสวยกว่าก็ทาสีเขียวมงคลชอบสีน้ำเงินก็ทาสีน้ำเงินซึ่งเมืองเก่ามันเป็นอย่างนี้ไม่ได้มันควรจะเป็นสีในแนวโทนเดียวกันแล้วเรากำหนดไหมคะว่าต้องสีอะไรกำหนดครับตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการเขากำลังคุยกันสมมติเฉยๆออกมาเป็นแนวเอิร์ธโทนเป็นน้ำตาลนี่ก็อาจจะเป็นน้ำตาลยอมรับได้ครีมยอมรับได้ขาวยอมรับได้แต่ต้องไม่ใช่น้ำเงินไม่ใช่เขียวที่มาปนกันซึ่งมันไม่ใช่เมืองเก่าถูกไหมครับผมนอกจากความสูงสไตล์ของมันสีสันแล้วเรื่องการใช้เราลงไปถึงขั้นนั้นไหมคะการใช้อาคารคือตอนนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องการทำเทศบัญญัติฉบับนี้เนี่ยคือเป็นการเริ่มต้นของคนเชียงใหม่จริงๆถ้าเราวางไว้เนี่ยเพราะว่าอนาคตเนี่ยไม่ใช่มีแค่2เรื่องไม่ใช่มีแค่เมืองเก่ากับตึกสูงอนาคตต้องมีเรื่องการใช้ประโยชน์อีกเรื่องโซนนิ่งอีกเพื่อจะแก้ปัญหาในภาพรวมแต่ว่าเราเหมือนกับว่าเป็นการก้าวเดินนะครับผมไม่อยากจะเอาประเด็นที่ขัดแย้งจะเกินไปนักคือเอาประเด็นที่ยังมาทำงานร่วมกันได้นะแล้วเริ่มต้นด้วยกันก่อนจากนั้นเนี่ยก็ต้องมาคุยกันว่าอีกหลายเรื่องที่เราต้องใช้กฎหมายมาช่วยนะเพราะว่าการที่จะให้บางคนทำอะไรไม่ทำอะไรเนี่ยคือประเทศเรามีกฎหมายครับผมถ้าเขาไม่ทำกฎหมายคุณใช้เสียงแบบบังคับเขานอกจากเขาจะสมัครใจขอความร่วมมือซึ่งเขาบอกขอความร่วมมือมันนาทีนี้มันไม่พอแล้วครับผมเพราะว่าคนมาจนมากเหลือเกินแล้วก็ต้องบอกว่าด้วยราคาที่ดินเอ่ยเรื่องต้นทุนที่สูงขึ้นเนี่ยบางครั้งถ้าเขาไม่ทำผิดทำไมเขาต้องร่วมมือบางครั้งเจ้าของเขาไม่ได้อยู่ที่เชียงใหม่ด้วยซ้ำหมายถึงเจ้าของจริงตัวจริงนะครับบางครั้งอยู่ต่างถิ่นด้วยซ้ำถ้าเขาไม่ผิดกฎหมายเราจะไปกดดันเขามันก็ดูไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่ผมอยากให้ทุกฝ่ายไปกันได้ครับเมืองก็มีเสียเจ้าของธุรกิจนักธุรกิจเขาก็ทำงานได้อย่างที่เรียกว่าถ้าเขาทำถูกกฎหมายหมดก็ไม่ควรจะติดขัดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นร่างเทศบัญญัตินี้คือจะควบคุมเรื่องความสูงเรื่องสไตล์ของอาคารต้องครับเรื่องสีสันนี่คือเมืองเก่านะครับใช่ค่ะเมืองแรกแล้วพื้นที่ของมันคือควบคุมที่เมืองเก่าเท่านั้นใช่ไหมเรียนอย่างนี้ครับเทศบาลนครเชียงใหม่เนี่ยมีพื้นที่ประมาณ40ตารางกิโลเมตรเรื่องแรกคือเรื่องเมืองเก่าที่จะทำเนี่ยคือในเขตสิริคูเมืองมีพื้นที่ประมาณ4ตารางกิโลเมตรแล้วนอกเหนือจากเมืองเก่านะครับผมเราก็จะคุมเรื่องความสูงเป็นอย่างแรกแน่นอนนะครับว่ากฎหมายเดิมที่มีอยู่แล้วก็ว่าใกล้วัดใกล้อะไรก็ยืนตามนั้นแต่ผมคิดว่าในความเห็นของผมเองนะครับซึ่งเบื้องต้นต้องจะมาคุยกับประชาชนก่อนเนี่ยผมคิดว่าจุดอื่นนอกเหนือจากเมืองเก่าแล้วเนี่ยสูงสุดก็ควรจะเกิน23เมตรนะ23เมตรก็ประมาณกี่ชั้นประมาณ8ถึง10ชั้นละกัน
น่าจะเหมาะสมแล้วนะครับเพราะว่าคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าตอนที่ผมเข้ามหาลัยปีหนึ่งเนี่ยครับผมปีนั้นปี35จำได้ครับว่าผมสามารถนับตึกสูงในเชียงใหม่ด้วยมือสองข้างนี่แหละหมดคือไม่เกิน10ตึกแน่นอนแต่ณวันนี้เนี่ยผ่านมาประมาณ20ปีตอนนี้เกือบ100ตึกแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยอนาคตเนี่ยมันจะมีไวขึ้นอีกเพราะอะไรครับเพราะว่าเทคโนโลยีการก่อสร้างเขาก็ดีขึ้นเงินทุนก็หนาขึ้นถูกไหมครับผมแล้วก็ความต้องการก็สูงขึ้นเพราะว่าอีกไม่กี่ปีก็เป็น AEC กันละและที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่ผมต้องรีบเรื่องนี้ก่อนกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังนั่นหมายความว่าถ้าคุณทำช้าสมมติว่าคุณทำช้าไปอีก5ปีตอนนั้นมีอยู่300ตึกเพิ่งออกมาคุณไปทึบถูกเข้าไม่ได้นะถูกไหมครับเพราะกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังเราถึงต้องรีบทำเรื่องนี้ก่อนนะครับผมเพื่อที่ว่าจะให้ความเจริญมีนะแต่ว่าหยุดไว้ซึ่งต้องเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับว่าหลายเมืองในโลกเขาก็คุมเรื่องนี้และเมืองไม่ใช่ไม่เจริญครับเจริญแล้วเจริญแล้วยั่งยืนด้วยแล้วต่อไปเนี่ยที่แพงกว่าเดิมอีกคนมาเที่ยวมากกว่าเดิมอีกแล้ววิถีชีวิตคนก็ไม่เสียค่ะครับทีนี้เราเรียนถามอาจารย์ณัฐกรนะฮะอาจารย์ฟังท่านนายกเทศมนตรีพูดเรื่องนี้แล้วเนี่ยจากปัญหานะคะแล้วก็แนวทางในการพยายามจะแก้ปัญหาไม่ว่าจะเรื่องความดำรงความเป็นศิลปะวัฒนธรรมของเมืองเก่าไว้แล้วก็ในขณะเดียวกันที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจดำเนินไปอาจารย์คิดว่าการแก้ปัญหานี้มาถูกทางหรือยังแล้วก็เทศร่างเทศบัญญัตินี้จริงๆแล้วจะแก้ปัญหาอย่างที่ท่านนายกกังวลได้ไหมครับครับคือต้องเรียนก่อนนะว่าผมชื่นชมสิ่งที่นายกกำลังทำนะเพราะว่าอันนี้เป็นปัญหาที่คนเชียงใหม่หลายคนเขาก็คงเห็นตรงกับนายกว่าทำไมเทศบาลไม่ทำอะไรเพราะว่าแต่ว่าสิ่งที่นายกอยากเห็นเนี่ยถ้าจะแก้ให้ได้มากกว่าแล้วก็กว้างขวางกว่านี้ก็คือมันต้องใช้อำนาจตามกฎหมายผังเมืองซึ่งเจตนาของกฎหมายผังเมืองเนี่ยคือจะมาคุมเรื่องการใช้พื้นที่ซึ่งทุกวันนี้ปัญหาก็คือผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่เนี่ยเราไม่มีมันหมดอายุตั้งแต่ปี49ซึ่งหลังจากครั้งเนี้ยนะครับเขาจะหลังจากเขาประกาศแผนตัวผังเมืองครั้งเนี้ยหลังจากนั้นเขาจะโอนภารกิจในการจัดทำให้เทศบาลแต่ว่าเทศบาลเนี่ยไม่มีอำนาจตัดสินใจอำนาจในการตัดสินใจเรื่องการจะให้ใช้ผังเมืองเนี่ยยังอยู่ที่ส่วนกลางก็คือทั้งในรูปของคณะกรรมการผังเมืองในรูปของรัฐมนตรีและในรูปของกรมโยธาธิการและผังเมืองอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเทศบาลสิ่งที่เทศบาลกำลังอยู่ผมมองว่าใช้อำนาจในช่องทางเท่าที่เขาให้เปิดโอกาสให้เพื่อจะแก้ปัญหาของเราเองให้รอดพ้นไปก่อนแต่ว่าในระยะยาวผมคิดว่ามันไม่ช่วยอะไรเพราะอีกอย่างนึงที่ผมเห็นก็คือว่าอย่างที่ท่านยกเรียนเมื่อกี้ก็คือว่านะครับพื้นที่ที่เทศบาลนครเชียงใหม่รับผิดชอบเนี่ยมันแค่40ตารางกิโลเมตรนะครับพื้นที่อำเภอเมืองทั้งหมดเนี่ย150ตารางกิโลเมตรพื้นที่ที่เทศบาลนครรับผิดชอบแค่30ตารางกิโลเมตรนะและจากข้อมูลที่ผมได้สำรวจแต่มันข้อมูลเก่าหน่อยก็คือเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วปี55ก็คือคอนโดนะไม่นับตึกสูงในลักษณะอื่นนะฮะคอนโดที่จะขึ้นในพื้นที่ทั้งหมดของเชียงใหม่เนี่ยในตัวเมืองเนี่ยประมาณมีทั้งหมด73โครงการ 9,500 กว่ายูนิตนะครับผมปรากฏว่าผมไปดูในรายละเอียดนะครับประมาณ29โครงการเท่านั้นนะฮะที่อยู่ในเขตเทศบาลนครนะฮะอีกที่เหลือก็คืออีกประมาณ40กว่าโครงการเนี่ยมันไปเกิดในพื้นที่รอบๆที่เราเรียกว่าเป็นปริมณฑลของเทศบาลนครเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านนายกทำสำเร็จก็คือออกเทศบัญญัติสำเร็จก็ไม่ได้ช่วยให้พื้นที่รอบๆที่จะระงับตึกสูงได้โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ตึกสูงมากๆเนี่ยมีที่หนองปากข้างมีที่เทศบาลตำบลช้างเผือกมีที่สุเทพนะครับผมอันนี้ก็คือสิ่งที่ป่าแดดก็ด้วยอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าต่อให้เรามีเทศบัญญัติที่ท่านนายกผลักดันสำเร็จเนี่ยนะครับที่สุดแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาตึกสูงในพื้นที่อื่นที่นอกส่วนนี้ไปแต่ว่าก็ชื่นชมในความพยายามที่กำลังทำอยู่ครับเพราะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วมันอาจจะทำให้เทศบาลหลายรอบเขาเห็นแล้วเขาก็เอาไปเป็นตัวอย่างว่าเราควรจะตื่นตัวกับปัญหาเรื่องนี้แล้วก็ออกเทศบัญญัติของตัวเองมาคุมอาจจะหยิบยืมหรือเอาร่างของเทศบัญญัตินครเชียงใหม่เนี่ยเอาไปใช้เลยก็ได้นั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับผมคืออาจารย์คิดว่าผลเนี่ยน่าจะไม่ได้แรงอะไรนักหนาหรอกแต่ว่าก็เห็นด้วยกับกระบวนการนี้และสามารถเทศบาลหรืออปท.ที่อื่นจะลองทำบ้างนี่คือมันมีตัวอย่างที่อุทัยครับก็คือว่าท่านนายกก็เป็นเทศบาลใหญ่สุดนะครับระดับประเทศด้วยก็คือเป็นตัวตั้งตัวตีที่จะเชิญเทศบาลหลายรอบหรืออบต.หลายรอบซึ่งปัจจุบันมีอยู่10แห่งเนี่ยมีอบต.1แห่งที่เหลือเป็นเทศบาลตำบลเนี่ยนะครับก็เชิญเขามาประชุมแล้วก็ร่างพร้อมๆกันไปเลยแล้วก็ถึงเวลาก็แต่ละคนก็เอากลับไปเข้าสภาท้องถิ่นของตัวเองแล้วก็ประกาศใช้ให้ไล่เรียกกันเพื่อให้มันมีผลในทันทีแต่ว่ากรณีถ้าเราผลักดันลำพังของเทศบาลนครก็คือพื้นที่ที่เทศบาลนครผลักดันมันก็จะเท่ากับผลักธุรกิจให้เขาออกไปรอบนอกซึ่งตึกสูงเราก็ยังจะเห็นอยู่ฮะแต่ว่าข้างในเมืองเก่าอาจจะถูกคุมแต่ว่าปัญหานี้มันจะได้รับการแก้ไขแบบที่เราอยากเห็นก็คือยั่งยืนอะไรเงี้ยครับนายกว่าไงคะดูแล้วอาจารย์บอกว่าไม่น่าจะแก้ปัญหาในระยะยาวได้ก็ต้องเสริมนิดนึงนะครับเพราะว่าถามว่าเมืองนี้เป็นของใครก็บอกว่าเมืองนี้เป็นของประชาชนทุกคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีตัวอย่างที่คล้ายๆกับว่าคนเชียงใหม่เห็นด้วยเนี่ยผมว่าจะเป็นแรงผลักดันที่ไปหาจุดอื่นเองเพราะว่า
ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลไหนก็ตามก็ต้องอย่าลืมว่าทุกผู้บริหารก็มาจากประชาชนนั่นเองในประเด็นที่1 นะครับแล้วนั้นผมขอเสริมด้วยนะครับว่าทำไมถึงต้องเร่งตอนนี้เพราะเรียนนะครับว่าแม้กระทั่งต่อให้เราออกได้ภายในปีนี้ซึ่งเป้าหมายของเรานะครับแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยก็อย่างเรื่องตึกสูงเนี่ยเราประกาศใช้ไม่ได้นะเพราะอะไรครับเพราะว่าเทศบัญญัติหรือกฎหมายที่ออกในเมืองเนี่ยเล็กกว่ากฎหมายที่ออกในส่วนกลางเล็กกว่าตัวพระราชบัญญัตินั่นหมายความว่าต้องส่งร่างตัวเนี้ยไปให้กับทางกรุงเทพเขาดูก่อนว่าเอ๊ะเขาจะตกลงปรงใจกับเราไหมถ้าเขาบอกว่าอ่ะประกาศได้ถึงประกาศใช้นี่ทำไมถึงจะต้องมาพยายามที่จะคล้ายๆกับว่าอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากๆเพราะว่าสิ่งประชาชนเนี่ยครับจะไปบอกทางส่วนกลางว่าคุณต้องเร่งให้เราเพราะอย่างที่ผมบอกสักครู่ว่ากฎหมายไม่มีผลย้อนหลังสมมติว่าเทศบาลนครเชียงใหม่ทำเสร็จจริงแล้วก็ส่งไปทางกรุงเทพกรุงเทพเขาดึงไว้หรือว่าเขาใช้เวลาพิจารณาสัก3ปีขึ้นอีก50ตึกก็ทุ่มเขาไม่ได้นะครับกฎหมายไม่ผ่อนย้อนหลังก็อย่างที่อาจารย์พูดมาสักครู่ครับผังเมืองตอนนี้เป็นหลุมอากาศหรือว่าหลุมดำไปกี่ปีแล้วครับก็มา 4-5 ปีแล้วถูกไหมครับผมนายกพูดถึงเรื่องอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมเห็นว่ากำลังรวบรวมรายชื่ออยู่มันจะมีประโยชน์อะไรฮะในเมื่อผู้เราพระสภาเป็นคนเสนอร่างเทศบัญญัติประชาชนไม่ได้เป็นผู้ลงนามในร่างเทศบัญญัตินี้นี่อย่างนี้นะครับว่าผมขออธิบายก่อนละกันเรื่องของการเสนอเทศบัญญัติเนี่ยจริงๆทำได้2วิธีวิธีแรกโดยประชาชนโดยตรงแต่ว่ากฎเขาบอกว่าต้องมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งซึ่งสำหรับเทศบาลขนาดใหญ่อย่างนครเชียงใหม่เนี่ยนั่นหมายความต้องมีคนลงชื่อประมาณ 4-5 หมื่นคนซึ่งเฉพาะตรวจรายชื่อว่าถูกต้องไม่คงจะหมดไปเป็นปีละใช่ไหมครับอีกวิธีหนึ่งคือนายกเสนอแต่ว่าการเสนอของเราเนี่ยครับอย่างที่ผมเรียนว่าเสียงประชาชนเนี่ยจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้เราถ้าสมมติชุดนี้ผ่านผมจะถือรายชื่อพวกนี้ไปกรุงเทพไปบอกว่าคณะกรรมการว่าดูซิว่านี่คือเสียงคนเชียงใหม่จริงๆนะลงชื่อกันมาหลายพันคนเป็นหมื่นคนสมมตินะครับว่ามันคุณควรต้องเร่งให้เราอะใช่ไหมครับว่าให้เราประกาศใช้ได้อีกที่เรียนนะครับว่าไม่ใช่เรื่องของความสวยงามอย่างเดียวนะครับเรื่องของสาธารณูปโภคด้วยทุกวันนี้ผมต้องถามกลับว่าอ่ะลองไปตรวจสอบดูก็ได้ว่ามีเทศบาลไหนก็ตามที่มีสาธารณูปโภคเตรียมพร้อมสำหรับตึกที่มันเป็นประมาณ30ชั้นอย่างเงี้ยมันไม่มีนะครับผมข้อที่1ข้อที่2เนี่ยก็อย่างที่เรียนว่าเรื่องของสุขภาพก็มีผลทำไมถึงต้องรีบครับเพราะว่าสมมติว่าอย่างไม่ต้องสมมตินะครับตอนนี้มีโครงการนึงขออนุญาตอยู่แถวอาเขตจะมีทั้งหมด33ชั้นถ้าสร้างเสร็จถึง99เมตรผมขออนุญาตไม่บอกชื่อโครงการนะครับถ้าทำเสร็จเนี่ยคิดดูว่าบ้านที่อยู่หลังคอนโดนั้นเนี่ยจะแต่ที่เขาร้องเรียนกันเขาฟ้องร้องกันคือบางครั้งไปบังแดดเขาทั้งปีทั้งชาติเลยคราวนี้แดดไม่ต้องส่งถึงคือบ้านก็ขึ้นราสุขอนามัยของคนในบ้านก็จะมีปัญหาตามด้วยนอกจากนั้นครับเรื่องของความปลอดภัยอย่างรถดับเพลิงทุกวันนี้ของนครเชียงใหม่ต้องถือว่าน่าจะมีความพร้อมมากที่สุดละเราทำได้แค่ถึงประมาณ12ชั้นนะครับหมายความมากกว่านั้นแล้วก็รถบันไดเราไม่ถึงคันก็ถามกลับว่าทำไมคุณไม่ซื้อข้อแรกก็คือละคันหนึ่งเป็นร้อยล้านที่จะสูงขนาดนั้น2ก็คือว่าต่อให้เราซื้อมาถนนก็ต้องใหญ่มากเพราะว่าฐานของรถที่มีรถบันไดเป็นขึ้นได้เป็นร้อยเมตรเนี่ยคือรถคันใหญ่มากครับผมแล้วก็ถนนซอกซอยของเราตอนนี้มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับจริงๆเรามีไม่พอด้วยซ้ำต้องเรียนนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องของความสวยงามเรื่องเดียวเป็นเรื่องของสุขอนามัยเป็นเรื่องความปลอดภัยด้วยระบบของน้ำทิ้งระบบของทางระบายน้ำเราก็ไม่รองรับยูนิตขนาดนั้นแน่นอนถ้าทั้งพื้นที่มีอยู่ตึก2ตึกคงไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าผุดก็เป็นดอกเห็ดอย่างเงี้ยมันไม่พอจริงๆนะครับผมเรื่องจะรื้อสาธารณูปโภคใหม่เนี่ยใช้เงินหลายพันล้านซึ่งในทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าตึกเนี่ยไวกว่าสาธารณูปโภคแน่นอนที่จะถามกลับมาที่อาจารย์ณัฐกรอีกครั้งค่ะกระบวนการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะคะอาจารย์คิดว่ามันจะทำให้ความชอบธรรมของร่างเทศบัญญัตินี้ไม่ว่าจะเกิดกับเทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่หรือเทศบาลอื่นก็ตามมันดีขึ้นไหมคือแน่ๆก็คือมันให้การเรียนรู้กับประชาชนนะครับอย่างน้อยท่านนายกก็ต้องไปออกสื่อหรือว่าให้ผมเท่าที่ดูล่าสุดเพิ่งมีสปอตนะว่าขอเสียงหนึ่งเสียงของท่านช่วยหยุดยั้งตึกสูงในเชียงใหม่อะไรเงี้ยมันก็เกิดการถกเถียงเงี้ยว่าคือปัญหาก็คือที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีพื้นที่ให้มาถกเถียงกันว่าเพราะว่าถ้าเราเข้าดูในเว็บบอร์ดนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมยังว่าประเมินยากนะครับว่าคนเชียงใหม่เขาไม่เอาตึกสูงเนี่ยนะครับเพราะว่าในหลายเว็บบอร์ดเขาบอกว่าการที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับไม่อยากได้ตึกสูงเนี่ยมันทำลายพื้นที่เกษตรพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชุมชนดั้งเดิมที่เขาอยู่รอบนอกเพราะว่านะครับมันก็ต้องออกในรูปของบ้านจัดสรรเพราะว่าอย่างที่เรียนก็คือท่านนายกบอกว่ามีทั้งนักท่องเที่ยวมีคนทำงานมีนักศึกษาเข้ามาในเชียงใหม่มากขึ้นมันคงยากปฏิเสธแต่ว่าถ้าเราเลือกพัฒนาแบบแนวดิ่งเนี่ยเราก็จะทำให้เขาเรียกว่าสมาร์ทโกลนะฮะก็คือทำให้เมืองมันโตไปในแนวดิ่งคุมพื้นที่การโตแล้วก็คุมสาธารณูปโภคจัดการให้มันอยู่ในพื้นที่ได้แต่ว่าถ้าเกิดมันโตแบบไร้ทิศทางหรือว่าโตแนวราบออกไปเนี่ยอันนั้นก็คือปัญหาก็คือมันไปทำลายพื้นที่เกษตรที่ว่าควรจะพื้นที่สีเขียวข้างนอกอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือประเด็นแต่ว่านะครับตรงนี้เราไม่ได้เลือกเอง
แล้วก็อันนี้การเรียนรู้เนี่ยการที่เปิดพื้นที่มันก็อาจจะมีคนที่เขาเห็นค้านเขาก็จะได้พูดฝ่ายที่เป็นนายทุนที่เขาลงทุนเขาก็จะได้นำเสนอเหตุผลว่าทำไมเขาต้องมีตึกสูงอะไรเงี้ยครับมันก็อย่างน้อยก็คือการเรียนรู้แล้วก็ถ้าคนส่วนใหญ่เขาด้วยเขาให้ชื่อท่านเป็นหมื่นหลายหมื่นเงี้ยอันนั้นก็คือเราก็มันก็น่าจะสอดคล้องว่าเขาได้พิจารณาแล้วแล้วเขาเห็นว่าเชียงใหม่ไม่ควรมีตึกสูงอะไรเงี้ยแต่ว่าปัญหาก็คือที่ผ่านมาเราไม่ได้คนกำหนดอนาคตตัวเองว่าจะมีหรือไม่มีแต่ว่ามันเป็นเรื่องของทุนเป็นเรื่องของปัจจัยอย่างอื่นซึ่งมันไม่ได้อยู่ในอำนาจท้องถิ่นที่จะไปตัดสินใจได้ว่าให้มีหรือไม่มีนะครับหรือว่าอยากเห็นอนาคตอีก10ปี20ปีอยากให้เมืองมันพัฒนาไปยังไงเนี่ยอันนี้มันไม่ได้อยู่ในอำนาจท้องถิ่นมันอยู่ที่เรื่องผังเมืองกฎหมายใหญ่เนี่ยแล้วกฎหมายผังเมืองก็หยดใหญ่กว่ากฎหมายอาคารอีกอะไรเงี้ยฮะแล้วทุกวันนี้มันไปติดขัดที่ว่าไม่มีผังเมืองสักทีเนี่ยฮะค่ะคือตามที่อาจารย์ว่านี่คือไม่ว่าแต่ตั้งการแนวดิ่งครับพื้นที่ราบโดยรอบไว้หรือจะต้องการแนวราบเพื่อจะได้ไม่ให้ทัศนะอุจจาระซึ่งมาในเมืองเนี่ยจะยังไงก็ได้แต่ขอให้เป็นความคิดเห็นของประชาชนอย่างนั้นครับขอให้คนในพื้นที่ได้ตัดสินอนาคตของตัวเองว่าเขาอยากเป็นยังไงคือต่างประเทศมันก็มีทุกรูปแบบครับมีทั้งที่เมืองแนวดิ่งแบบหนาแน่นมากกับเมืองแนวราบที่กระจายออกไปขนาดใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าอีกแนวคิดหนึ่งซึ่งอันนี้ก็ไปไกลมากก็คือว่าขอได้ไหมว่าขอให้ไม่มีตึกสูงแล้วไปสร้างเมืองใหม่อาจจะไปสร้างที่ลำพูนไปสร้างที่ลีป่าซางอะไรก็คือไปสร้างเมืองใหม่เลยที่เพื่อลดภาระที่เชียงใหม่รองรับอยู่ทุกวันนี้ครับแต่ว่าทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยทั้ง3แนวทางเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนเลือกเองครับท่านนายกอยู่ระหว่างร่างแล้วก็แสดงได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่มาแบบไหนฮะต้องการแนวร่างหรือจริงๆแล้วเก็บแนวดิ่งมีอยู่แนวดิ่งแล้วเก็บพื้นที่โดยรอบไว้เท่าที่ผมลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะครับต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือไม่อยากจะได้ตึกสูงกันนักเพราะว่าอย่างที่เราเรียนนะครับว่าเราไม่ได้บอกว่าห้ามเลยที่เรายอมก็คือที่เราเสนอไปให้เนี่ยก็คือประมาณสัก23เมตรก็คือประมาณตึก8ถึง10ชั้นก็น่าจะเพียงพอนะครับเพราะว่าอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องขอเสริมนิดนึงครับถามว่าประเทศไทยมีเท่าไหร่ก่อนและมีคนเท่าไหร่ใช่ไหมครับเทียบกับหลายๆประเทศคือเขาที่น้อยกว่าเราคนมากกว่าเราอีกแล้วเขาก็ยังไม่มีตึกสูงเขาก็ยังมีพื้นที่เกษตรที่พอจะส่งออกได้ซ้ำคือมันไม่ใช่เรื่องว่าไม่มีที่อย่างเดียวเป็นเรื่องของชนประทานเราถึงไหมเทคโนโลยีการเกษตรเราไปถึงไหนแล้วถูกไหมครับไม่ใช่ไม่งั้นก็ต้องแปลว่าถ้าสมมติว่าเราไม่คุมตึกสูงแล้วผลผลิตจะเยอะขึ้นหรอต้องถามกลับมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะว่าผลทางเกษตรเนี่ยก็มีข้อมูลเก็บกันมาหลายสิบปีแล้วตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นหลายปัจจัยรวมกันแต่ขันเอวกันเนี่ยถามว่าพื้นที่ณนาทีนี้ถ้าลองข้อได้จริงเนี่ยนี่พูดข้อได้จริงกันเลยนะครับเพราะว่านักพัฒนาสามีแล้วเขาก็สัมภาษณ์กันอยู่แล้วเขาซื้อตัวไปทั้งเยอะแล้วนั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะคุมหรือมีตึกสูงไม่มีตึกสูงเขาก็ไม่ได้เป็นของชำนาญไปอยู่แล้วเพราะเขาซื้อตัวกันไปแล้วประเด็นนี้เราทำให้เมืองมันน่าอยู่ไม่ดีกว่าเหรออนาคตเนี่ยคือว่าน้อยสุดเนี่ยผมยกตัวอย่างนี้ดีกว่าเห็นชัดภาพที่สุดเลยครับถามว่าเชียงใหม่อายุเท่าไหร่ก่อนใช่ไหมครับเชียงใหม่ตอนนี้717ปีนั่นหมายความว่าช่วงชีวิตของคุณของผมที่อยู่กันเนี่ยถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันน้อยมากเมื่อเทียบกับเมืองเชียงใหม่มันไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำเพราะว่าที่นั่งอยู่คงไม่ถึง70แน่นอนถูกไหมครับผมนั่นหมายความว่าอีก50ปีเนี่ยผมว่าที่เราคุยกันเนี่ยก็อาจจะผมอาจจะไม่อยู่ในโลกนี้ละใช่ไหมครับผมแต่เมืองเชียงใหม่ต้องอยู่นะถูกไหมครับผมมันเป็นเรื่องของว่าเราต้องส่งมือให้คนรุ่นต่อไปเขาอยู่ได้ไม่ใช่ว่าอนาคตจะกลายเป็นว่าผู้ปกครองต้องมานั่งคิดว่าต้องหาเงินเยอะนะเพื่อที่ว่ามีกำลังจะได้ย้ายตัวเองออกไปย้ายครอบครัวจากเมืองนี้ไม่ใช่อย่างนั้นถูกไหมครับผมเพราะว่าผมอยากจะทำเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าเมืองเนี้ยมันไม่ใช่ของเรานะเขาอยู่มา700กว่าปีคุณไม่มีสิทธิ์ผมไม่เสียให้เมืองมันเสียหายในรุ่นของเราที่มันเสียหายก็ต้องพยายามคืนให้เขามันให้ได้แล้วก็ให้คนรุ่นต่อไปครับอาจจะให้ลูกของอาจารย์ให้หลานของอาจารย์เขาอยู่ในเมืองนี้ต่อนี่คือประเด็นที่เราจะมาคุยกันตรงนี้ครับอยากให้นายกพูดถึงว่าขั้นตอนตอนนี้เราเสนอร่างเทศบัญญัติตอนนี้มันอยู่ขั้นตอนไหนอย่างไรและหากประชาชนสนใจอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องเทศบัญญัติร่างเทศบัญญัตินี้ควรจะต้องขออนุญาตช่องทางในการเข้าหาข้อมูลได้อย่างไรเช่นค่ะขออนุญาตช่องทางให้ประกอบแล้วกันนะครับผมใช้กรณีของที่ว่านายกเทศมนตรีผู้เสนอนะครับผมตอนนี้อยู่ต้นอยู่นะครับก็คือว่าอยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัตินะครับอย่างที่ผมกล่าวต้นว่าจะได้มาคุยกันในเรื่องว่าคำว่าสายแปดกำลังนาเนี่ยจะเป็นยังไงกันแน่อย่างที่ผมเรียนครับว่าเป้าหมายของเราก็คือ1เนี่ยต้องคงความเป็นล้านนาไว้และ2ต้องอยู่ในสิ่งที่ปฏิบัติได้ไม่ใช่ว่าออกแบบมาจนถึงขั้นว่าโอ้โหต้องใช้ช่างฝีมือใหญ่มาทำเท่านั้นซึ่งมันเป็นไปได้สำหรับการปฏิบัติใช่ไหมครับระหว่างนี้เราก็คือถือว่าโอกาสว่าฟังความคิดเห็นประชาชนไปด้วยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยครับก็จะมาตามนี้เลยครับถ้าสมมติว่าผมมาแล้วเนี่ยผมเห็นชอบก็อยู่เข้าร่างเทศบัญญัติเข้ามาปั้งปุ๊บเนี่ยครับถ้าสมมติว่าทางสภาเขาไม่เอาด้วยก็ตกไปก็จบอยู่แล้วแต่ถ้าเอาด้วยก็จะมาตามนี้เห็นไหมครับผมสุดท้ายจะอยู่ตรงนี้นี่ครับคือประกาศใช้ไม่ได้เพราะมีคำว่าเว้นแต่กรณีที่กฎหมายบางอย่างไม่เป็นอย่างนี้ซึ่งเรื่องตึกสูงเนี่ยเราจะเข้าตรงนี้ก็คือต้องส่งกรุงเทพด้วยแต่เรื่องเมืองเก่านี่เราคิดว่าน่าจะจบที่เมืองเราครับผม
ขั้นตอนแสดงความรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเทศบาลใช้วิธีไหนคะท่านนายกใช้วิธีก็ตอนนี้เราขั้นแรกเราไปสัมพันธ์ก่อนอย่างที่อาจารย์เคยเห็นในสปอตโทรทัศน์บ้างจากนั้นเนี่ยครับเราจะลงพื้นที่กันไม่ว่าจะในชุมชนไม่จะเป็นสถานศึกษาไม่จะเป็นนักวิชาการ NGO ประกอบสุดท้ายก็นักธุรกิจก็ต้องไปนะครับผมแล้วก็ในส่วนของศาสนาเราก็จะไปเพื่อรับฟังทุกๆความคิดเห็นจริงๆแต่ตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันเหมือนเป็นต้นทางนะครับที่เราต้องเริ่มพัฒนาเพราะว่าถ้ามีโอกาสเท่าครั้งที่ผ่านไปด้วยดีเนี่ยผมอาจจะเสนอเรื่องอื่นอีกอย่างที่ผมเรียนว่าทุกวันนี้เรื่องการใช้อาคารก็ได้บางคนมาบ่นผมว่าเอ๊ะนายกอนุมัติไปได้ยังไงอนุญาตไปได้ยังไงตึกอพาร์ตเมนต์20กว่าห้องมีจะรถ3 4คันผมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะเพราะรถที่เหลือก็ไปจอดข้างถนนก็กินพื้นที่ของคนทั่วไปใช่มั้ยครับแต่ในจริงๆแล้วเนี่ยกฎเป็นอย่างนี้กฎไม่ได้ออกโดยเมืองนะครับออกโดยส่วนกลางมา20ห้องแรกผมมี1คันแต่ทุก5ห้องมี1คันนะครับผมถ้ามีทั้ง28ห้องก็มี3คันก็ผ่านแล้วถ้าเขาทำถูกทุกอย่างหมดเนี่ยต้องถามกับว่าถ้าคุณเป็นผมล่ะถ้าคุณไม่อนุมัติเขาคุณใช้กฎหมายข้อไหนไปบอกเขาใช่มั้ยถึงว่าต้องมาแก้กันถึงเอาเรื่องที่คล้ายๆกับว่าอ่ะประเด็นการถกเถียงประเด็นที่จะวิพากษ์วิจารณ์ไม่มากเท่าไหร่ก่อนเรื่องมังกรกับเด็กสูงมาคุยกันถ้าเราเห็นด้วยเนี่ยเราผ่านเรื่องนี้เดี๋ยวปีหน้าเราเอาเรื่องอื่นเข้าอีกใช่ไหมเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นเพราะว่าเมืองจะเรียนรู้ไปด้วยสำหรับร่างที่สมบัติที่นายกคิดว่าจะเสร็จกระบวนการทั้งหมดนี้เมื่อไหร่คะใช่ผมเองเนี่ยผมอยากให้ถึงขั้นนี้นะครับผมเข้าสภาเนี่ยผมอยากให้ถึงเข้าสภาเนี่ยภายในสิงหาคมนี้ผมวางเป้าว่าเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมเป็นช่วงที่ทำไปพร้อมๆกันครับทั้งยกร่างกับเรื่องของการฟังความคิดเห็นนะจากนั้นจะเอาเข้าสิงหาพอสิงหาถ้าผ่านปั้งปุ๊บเนี่ยครับจงส่งเข้าส่วนกลางอาจารย์ณัฐกรเราดูไปด้วยกันนะคะอาจารย์เห็นประเด็นหรือปัญหาตรงไหนไหมคะคือผมไม่เห็นในนี้แต่ผมเป็นห่วงว่าแล้วเสียงในสภาของท่านจะมีผลต่อการมาทำให้กระบวนการทางสภามันติดขัดแบบต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะสบายใจขึ้นเพราะว่าณนาทีนี้ครับเพราะว่าในสภาเนี่ยเป็นสมาชิกสภาที่มาจากกลุ่มผมเนี่ยเกินครึ่งใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ให้ทางสมาชิกสภาเนี่ยเข้าไปฟังชาวบ้านด้วยก็ต้องเรียนตามตรงว่านี่ไม่ใช่ความเห็นของผมถ้าจะให้ผ่านต้องบอกว่าถ้ามืออยากให้ผ่านเราก็จะผ่านต้องบอกอย่างนี้ด้วยซ้ำครับว่าถ้ามือไม่อยากให้ผ่านผมไม่เอาเข้าด้วยซ้ำเพราะว่าทำไมต้องทำสิ่งที่ขัดใจกับเจ้าของอำนาจจริงๆด้วยแต่ผมคิดว่าในฐานะของที่เป็นนายกเนี่ยผมควรจะมือให้มันดีขึ้นและผมคิดว่าทางแนวนี้มันน่าจะเป็นสองทางที่สมเหตุสมผลแต่ถ้าประชาชนไม่เอาด้วยคิดว่าเป็นความเป็นอื่นถ้ามันมากกว่านี้จริงๆเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่านี่เราต้องเคารพเสียงของเขาแล้วก็ท่านนายกจะแยกทำเป็นล่างเฉพาะหรือว่าทำสองร่างครับอาจารย์อ๋อสองร่างร่างแรกก็คือเรื่องเมืองเก่าอีกร่างคือเรื่องตึกสูงไม่ปะปนกันครับแต่ร่างเมืองเก่าจะเข้าก่อนจะเข้าพร้อมๆกันครับถ้าวางแผนนะครับผมก็คือถ้าเมืองเก่าเนี่ยคงไม่ติดทั้งผู้ว่าไม่ติดที่จะต้องส่งส่วนกลางตรวจก่อนเพราะเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องเมืองเก่าเนี่ยเราเคยทำไปแล้วช่วงหนึ่งครับคือความสูงเนี่ยถูกคุมไปแล้วนะครับสังเกตดูว่ารอบเมืองเก่าจะไม่ค่อยมีตึกสูงเท่าไหร่นักแต่ว่าเรื่องรูปแบบอาคารเนี่ยเราพูดกันแต่ปากเปล่าว่าสถาปนิกนาแล้วถามก่อนว่ามันคืออะไรล่ะก็ตีความกันเหมือนผมเคยอ่านในตัวเทศบัญญัติน่าจะออกสมัยนายกวรกรเขาเขียนแค่ว่าขอหลังคาแต่ขอมีคล้ายๆกับว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่แสดงถึงเงี้ยครับซึ่งบางทีเขาก็เอาแค่การแลไปประดับเงี้ยครับใช่ครับมันก็แต่ว่าตึกเขาก็โอ้โหโมเดิร์นอะไรเงี้ยใช่ครับปรากฏการช่วงหลังก็คือว่าอาคารจะสร้างเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอข้างบนมีการแลหน่อยนึงครับแล้วก็สีสันก็ยังไม่ได้พูดจากันต้องบอกนะครับว่าอย่าว่าแต่เมืองอย่างเราเลยครับผมบางเมืองในโลกเนี่ยเขาทำเรื่องนี้แม้แต่แบรนด์ดังๆแบรนด์ดับโลกยังต้องยอมเปลี่ยนให้คือต้องทำให้สีเหมือนกับที่เมืองเขากำหนดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเมืองเก่าต้องบอกว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองเก่าไม่กี่ที่ในโลกที่เป็นเมืองมีชีวิตนะครับหมายความไม่ใช่เมืองที่เอาไว้สวยๆให้เรามาเที่ยวแล้วออกไปคือมีคนอยู่จริงๆมีคนใช้ชีวิตจริงๆเขาก็อยากจะรักษาตรงนี้ไว้ซึ่งเรามองว่าลองคิดภาพดูครับว่าตอนนี้เนี่ยเราสายไฟลงได้ดินกันแล้วจะทำไปทำไมถ้าคุณไม่คุมเลยนะครับผมคือเราบอกว่าผู้ภูมิทัศน์แต่กลับกันคุณเอาแต่ว่าได้ดินชอมจ่ายเงินไปร้อยล้านแต่คุณไม่คุมอย่างอื่นเลยแล้วจะภูมิทัศน์อะไรล่ะความสวยเนี่ยมันต้องสวยด้วยกันหมดเหมือนบ้านหลังหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าทำเสาสวยแล้วหลังคาออกมาไม่เอาอ่าวแล้วบ้านหลังนี้สวยไหมต้องถามกลับอย่างนี้ถูกไหมครับผมแล้วก็คิดว่าอนาคตเนี่ยถ้าเรามีกำลังในเอาสายไฟท่านนี้ลงด้วยอะไรด้วยมึงจะได้สวยจริงๆแต่ว่าองค์ประกอบอื่นมันต้องสวยด้วยไม่ใช่ว่าเป็นเหมือนทุกวันนี้ในบางจุดเราจะมาแก้ไขกันอย่างที่เรียนครับว่ากฎหมายไม่ผลย้อนหลังแต่ว่าทันที่กฎหมายออกแล้วเนี่ยสมมติอีก3ปีตึกหลังเนี่ยเขาจะปรับปรุงเอาละคราวนี้มีผลแล้วนะเพราะว่าคุณต้องปรับปรุงแล้วคุณจะมาราศีตามใจฉันอีกไม่ได้แล้วต้องไปสิ่งที่เราคุยกันไว้อย่างน้อยสุดเนี่ยถ้าทันที่กฎหมายออกเราจะคุมจำนวนตึกที่มีปัญหาก่อนสมมติมีอยู่40ตึกมันจะมีอยู่แค่นั้นอีก5ปีเขาจะต้องมีการปรับปรุงมันสัก5ตึกก็ลดอีก5ตึกก็ยังดี
ถูกไหมครับผมเพราะอย่างที่บอกว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องเมืองเนี่ยเราไม่ใช่ประเทศที่ชี้บอกว่าจะทำก็ต้องทำจะรื้อก็ต้องรื้อไม่ใช่อย่างนั้นก็ต้องใช้เวลากันไปแต่ขอคุมก่อนค่ะครับงั้นถ้ากลับมาที่ประเด็นที่การพูดคุยของเราวันนี้คือเทศบัญญัติกับการแก้ไขปัญหาเมืองเชียงใหม่เป็นไปได้จริงหรือเป็นไปได้แต่มันไม่ได้แก้ได้หมดอย่างนั้นใช่ไหมฮะนายต้องเรียนครับว่าอย่างที่ผมเรียนว่าไม่ใช่ห่วงใยพิเศษใช่ไหมครับคือมันก็จะช่วยแต่ว่าขณะเดียวกันนี่เราก็ต้องทำอื่นด้วยยกตัวอย่างเช่นว่าอย่างที่เรานั่งอยู่นี่คืออะไรคือหอประวัติศาสตร์ข้างหน้าคือหอศิลป์อีกส่วนนึงก็คือพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาตรงนี้เราก็ต้องเสริมให้ประชาชนรู้วัฒนธรรมตัวเองด้วยว่าวัฒนธรรมคืออะไรต้องถามกลับว่าคุณบอกอนุรักษ์วัฒนธรรมพอไปถามวัฒนธรรมคืออะไรคุณตอบกันไม่ได้จะอนุรักษ์อะไรล่ะครับผมเหมือนเราบอกว่าต้องอนุรักษ์สิงโตนะแต่ถามว่าสิงโตคืออะไรก็ยังตอบกันไม่ได้ว่าตัวอะไรกันแน่แล้วจะอนุรักษ์ยังไงในเมื่อคุณไม่รู้อะขณะเดียวกันถึงบอกครับว่ากฎหมายก็ต้องช่วยการศึกษาก็มีผลมากคุณจะต้องอัดเด็กของเราว่าประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่เป็นอย่างนี้นะเด็กต้องรู้พอเด็กรู้มากๆเนี่ยมันก็เป็นศูนย์เป็นกำลังให้เขาอนุรักษ์เองมันต้องทำประกอบกันนะครับผมก็เอาคำถามนี้มาถามอาจารย์ณัฐกรต่อค่ะว่าเทศบัญญัติกับการแก้ไขปัญหาเมืองเชียงใหม่เป็นไปได้จริงหรือเนี่ยณสถานการณ์ปัจจุบันเท่าที่กฎหมายจะเปิดช่องเนี่ยอันนี้ก็คือนายกได้ทำเต็มที่แล้วในส่วนที่มีอำนาจอยู่ในมือนะครับแต่ในส่วนที่ผมอยากได้มากกว่านั้นก็คือหลังจากนี้ผมอยากได้อำนาจเรื่องผังเมืองมาอยู่ที่ท้องถิ่นอย่างแท้จริงก็คือหมายถึงว่านอกจากจะให้ท้องถิ่นเป็นคนทำแล้วเนี่ยท้องถิ่นก็ควรจะได้ตัดสินใจด้วยว่าเขาอยากเห็นพื้นที่ไหนเหมือนขอให้เขาได้ระบายสีเองว่าเขาอยากให้ตรงไหนเป็นสีอะไรเงี้ยครับซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยได้มาก่อนครับแล้วมันก็มีปัญหาหลายๆเรื่องกรณีอย่างเช่นมีการขยายถนนนะครับซึ่งท้องถิ่นเขาก็ไม่รับเพราะว่าเขาไม่ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นในการจะไปกำหนดพื้นที่อย่างเงี้ยครับอันนี้คือก้าวต่อไปก็คือหลังจากเราใช้ช่องทางเท่าที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยไปแล้วเราก็อาจจะต้องเรียกร้องผลักดันอำนาจที่มากขึ้นเพื่อให้ท้องถิ่นทำอะไรได้มากกว่าแล้วก็นอกจากในเชิงอำนาจก็คือในเชิงพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าเทศบาลนครเชียงใหม่มีศักยภาพที่จะดูแลได้มากกว่านั้นนะครับเราเคยขยายเขตเทศบาลนะครับแรกสุดเทศบาลนครเชียงใหม่มีแค่17ตารางกิโลเมตรมาขยายประมาณปี26เป็น40อย่างที่นายกเรียนเมื่อตอนต้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็ควรจะย้อนถามว่าแล้วเมืองที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยเทศบาลที่มีศักยภาพดูแลเนี่ยควรจะขยายเขตพื้นที่ให้มากกว่านี้ดีหรือไม่อะไรเงี้ยครับเพื่อให้แก้ปัญหาได้อย่างดีขึ้นไอเดียของอาจารย์คือนายกต้องมีงานเพิ่มขึ้นพื้นที่40ตารางคือผมมองว่าเทศบาลระดับนครเชียงใหม่มีศักยภาพที่จะดูแลได้แต่ว่ามันก็มีปัญหาก็คือเราไปตั้งท้องถิ่นหลายรอบขึ้นมาแล้วมันทำให้อย่างเป็นทุกวันนี้คืออำเภอเมืองมี150ตารางกิโลเมตรเทศบาลรับผิดชอบแค่40ปัญหาที่เทศบาลแก้ได้มันอาจจะไปโผล่ที่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปริมณฑลของเทศบาลได้เสมออย่างเงี้ยครับค่ะปัญหาอันนึงก็คืออำนาจมันจำกัดนะคะอำนาจของท้องถิ่นจำกัดหรือเกินอย่างที่อาจารย์พูดถึงเรื่องการขยายการพิจารณาเรื่องผังเมืองมาให้อปท.ก็เอามาให้แต่ภาระแต่ไม่ได้ให้อำนาจนะคะไม่ได้ให้อำนาจในการตัดสินใจอยู่ดีนะคะประเด็นนี้เราคงต้องพูดคุยกันต่อไปนะคะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ชมคะเรายังมีเวทีนะคะประชาธรรมทอล์กเป็นเพียงจุดประกายเล็กๆขึ้นมานะคะประเด็นเรื่องเทศบัญญัติการควบคุมอาคารของเทศบาลนครเชียงใหม่หรือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนยังต้องพูดคุยกันต่อไปนะคะซึ่งก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับทางแฟนเพจของเทศบาลซึ่งตอนนี้เห็นว่าเปิดแฟนเพจเพื่อรับฟังความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัตินี้หรือจะพูดคุยกันผ่านทางเว็บไซต์ของประชาธรรมนะคะสำนักข่าวประชาธรรมได้ตลอดเวลานะคะแล้วเราคงจะได้ติดตามเรื่องนี้ต่อไปนะคะรวมทั้งประเด็นที่เราคิดว่ามีความสำคัญต่อชีวิตเรานะคะชีวิตคนรอบข้างกับบ้านกับเมืองของเราเอามาเล่าสู่แลกเปลี่ยนกันฟังต่อไปวันนี้ประชาธรรมทอล์กนะคะขอบพระคุณคุณทัศนัยบุรณุปกรณ์นะคะนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นะคะแล้วก็ขอบพระคุณอาจารย์ณัฐกรวิทิตานนท์อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะวันนี้เรา3คนลาไปแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ